ปไวถ้าวินแรกได้ปไว AA จะปิดเกม A จะปิดเกมแล้วโมได้อีทาตรงนี้แล้วดิคอมเกียร์สตาร์ลิงก์นะท่านผู้ชมฮะยังมีคอร์เนอร์อยู่อีทาครับวางจะเรียกเรียกเข้ามาขอวินนี้วินเดียวฮะแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับเดียวหนึ่งต่อสี่ชื่อนายณัฐภูมิสุขสวัสดิ์นะครับชื่อเล่นชื่ออิ่มนะครับชื่อในเกมชื่อคาราเมลครับปัจจุบันอยู่สังกัด Attack All Around ครับคำว่าคลองเตยสำหรับหลายๆคนเนี่ยมันจะมีทั้งดีและไม่ดีสำหรับอิมอิมมองว่าอย่างไรสำหรับคำว่าคลองเตยครับแน่นอนครับผมไม่เคยมองบ้านเกิดของผมเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วคำว่าคลองเตยสำหรับคนภายนอกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะมองกันยังไงแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยผมแบบยังไม่เกิดหรือสมัยผมยังเด็กเนี่ยแน่นอนครับมันมีข่าวร้ายๆแน่นอนเช่นยาเสพติดเอ่ยปล้นกี้อะไรต่างๆเลยแต่ทุกวันนี้ที่ผมอยู่ในมุมมองของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่ไม่มีแล้วแม่จะมีแต่คำว่าน้ำใจมากกว่าบ้านนี้ลำบากเว้ยบ้านนี้เข้ามาช่วยตรงนี้ลำบากเว้ยผู้ใหญ่ใจดีแต่ละคนเข้ามาช่วยถ้าสารบินมาเด็กคลองเตยเนี่ยและอนาคตจริงไหมผมว่าเขาไม่ได้ไร้อนาคตครับแต่เขาแค่มีโอกาสไม่เท่ากับคนอื่นข้างนอกมากพอแน่นอนครับเขาเกิดในชุมชนหรือสลับครับฐานะทางครอบครัวเขาไม่ได้มั่นคงดีพอเท่าคนข้างนอกแน่นอนเขาไม่ค่อยมีพ่อแม่ซัพพอร์ตเหมือนผมพ่อแม่ผมก็ไม่ได้มีถึงขนาดนั้นเชื่ออิมอยากเป็นอะไรทำเลยลูกอิมอยากเรียนไหนเรียนเลยลูกไม่ใช่ครับสิ่งที่เขาขาดคือโอกาสมากกว่าคนมีความสามารถเยอะแยะครับต่างๆนานาเลยคนในนี้มีทั้งนักกีฬาทีมชาติก็มีผมมองว่าแม่งอยู่ที่แบบเรามากกว่าว่าเราจะเลือกเดินยังไงเราอยู่ในสังคมแบบนี้ใช่ว่าเราจะเลือกไปในทางที่ดีไม่ได้เราคิดว่าศักยภาพของน้องๆในคลองเตยเยาวชนต่างๆที่อยู่นะจุดนี้คิดว่าเขาเนี่ยมายืนในจุดที่อิมยืนอยู่หรือเขาจะไปถึงความฝันที่เขาตั้งเป้าไว้ได้ไหมและอะไรที่เป็นสูตรประสาทบ้างผมว่าทุกคนแม่งมีความฝันหมดเลยใครก็ไปตรงไหนได้แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคเขาคือสิ่งเล้ารอบตัวเขามากกว่าทุกคนสังคมทุกคนมีเพื่อนเพื่อนเราแม่งแบบอยู่ที่ว่าเราจะเอาตัวเองอะไปอยู่ในจุดที่มันแย่หรือเปล่าครับถ้าเราเอาตัวเราไปอยู่ในจุดที่แม่งดีอะอะไรก็ดีเรื่องอิมเคยผ่านจุดแบบนี้มาไหมเช่นแบบตัวเองชอบเล่นเกมเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นงานหลักอยู่แล้วตัวเองเคยมีแบบหลุดออกนอกเส้นทางบ้างไหมแน่นอนครับผมมีเพื่อนผมเป็นคนคนหนึ่งทั่วไปเลยผมต้องมีสังคมผมต้องมีเพื่อนเพื่อนผมนั่งเสพเพลกันปกติอย่างตัวผมก็ต้องเคยเพราะผมมีเพื่อนแบบนี้แว้นล้นทั่วไปเลยผมก็เคยผ่านมาครับแล้วทำไมผมถึงเลือกที่ว่าผมจะออกมาไม่ได้แล้วเป้าหมายในชีวิตตอนนี้นะอยากทำอะไรเป้าหมายผมอยากจะแบบผมอยากประสบความสำเร็จเหมือนคนทั่วไปเลย
ผมอยู่ในจุดๆนี้เรียกได้ว่าผมอยู่ในชุมชนครับผมอยากจะมีบ้านผมอยากจะมีโครงการดีๆสักหลังนึงให้ครอบครัวผมไปอยู่ไม่ให้เป็นภาพแบบเชี่ยเรามานั่งแบบกินข้าวกันในบ้านอยู่สักหลังนึงอะไรแบบนี้ครับอยากมีโมเมนต์แบบนั้นวันนี้ที่กลับมาที่เนี่ยกลับมาทำอะไรผมเคยคิดไว้สมัยผมตอนตัวเด็กตัวเล็กๆเลยเด็กเล็กๆเลยเวลามีผู้ใหญ่มาแจกของเราอยู่ในชุมชนครับผมแบบวิ่งไปแบบดีใจครับแบบมันรู้สึกดีใจที่แบบมีคนแจกของไปวิ่งไปกับเพื่อนไปต่อแถวทำนู่นทำนี่แล้วผมก็คิดว่าสักวันผมอยากจะมาทำแบบนี้บ้างพอดีว่าผมเพิ่งไปได้แชมป์กลับมากับทีม AA นี่นะครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดที่ผมได้รางวัลมาเนี่ยจำนวน 100,000 บาทกลับมาช่วยเหลือบ้านเกิดของผมผมเสนอโครงการไปให้พี่ๆในทีมแอสกอลาครับว่าแบบพี่เรามาแจกของกันไหมเรามาช่วยคนที่เขาลำบากที่คลองเตยกันไหมอย่างน้อยก็คือที่อยู่ของผมผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากกลับมาทำอะไรแบบนี้ครับไปต่อแถวซ้ำนะครับผมทีละคนนะแล้วก็วันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าสมมติไม่มีพี่เปานะครับผมสำหรับข้าว220กระสอบคือประมาณแล้วก็ขอบคุณน้องเฟิร์สอีกครั้งนึงด้วยเกี่ยวกับน้ำตาแล้วก็เจลล้างมือครับผมThank you.
ก็ต้องขอบคุณพี่ๆในทีม Attack All Round ด้วยนะครับที่ทำให้มันเกิดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นแล้วก็ขอบคุณพี่เปานะครับ I Have CPU ที่สนับสนุนข้าวสารจำนวนมากเนี่ยมาให้เราได้ทำการแจกจ่ายคนในชุมชนแล้วก็ขอบคุณครอบครัวของพี่โซเฟอร์ด้วยนะครับที่เอาน้ำเป็นจำนวนหลายร้อยแพ็คนะครับเอามาช่วยเราอีกแรงหนึ่งทำให้เรามีของแจกที่มันมากขึ้นแล้วกิจกรรมวันนี้ที่มันจะเสร็จวันนั้นยิมได้เป็นผู้ให้นะยิมรู้สึกยังไงบ้างอย่างแรกเลยผมรู้สึกตื้นตันครับดีใจทุกความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกดีมันออกมาแบบจนผมอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยอย่างแรกที่ผมเห็นเลยคือรอยยิ้มครับรอยยิ้มของผู้คนที่ได้มารับของอย่างผมแข่งมาตลอดทั้งเดือนเพื่อรายการนี้เงินรางวัลจำนวนนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มของเขาเนี่ยแม่งทำให้พวกผมแบบหายเหนื่อยเลยรวมถึงตัวผมเองผมแข่งมาทั้งเดือนทำให้ผมหายเหนื่อยไปเลยแล้วแบบผมไม่เคยเป็นผู้ให้มาก่อนพอผมได้ให้ผมก็รู้สึกแบบมันรู้สึกดีครับดีแบบอธิบายมาเป็นคำพูดได้ไม่หมดไม่คิดว่าครั้งนึงจะได้มาเป็นผู้ให้แบบนี้ครับอย่างโครงการเนี้ยทำให้หลายบ้านได้มีอะไรกินแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับ